สวัสดีค่ะแนน Stationery Cafe ค่ะวันนี้แนนจะรีวิวปากกานะคะ Energel รุ่นใหม่ค่ะ Curena ของยี่ห้อ Pentel ค่ะมันก็คือปากกา Energel นี่แหละแต่มันออกมาแนวแบบคลาสสิกผสมกับความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงไม่กุ๊กกิ๊กหวานๆไม่พาสเทลนะคะสีจะออกอุ่นๆนิดนึงนี่ค่ะก็คือปากกาดำกับปากกาแดงนี่แหละปากกาดำนะคะออกมา3สีค่ะสีชมพูสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองส่วนด้ามสีแดงนี่คือปากกาแดงค่ะส่วนความขนาดของหัวปากกานะคะมี3ขนาดค่ะ 0.3 0.4 แล้วก็ 0.5 เดี๋ยวแนนจะเขียนเทียบให้ดูนะว่ามันต่างกันขนาดไหนเริ่มเลยนะคะเริ่มที่ 0.3 ก่อนนะนี่ค่ะ 0.3 0.3 แท่งสีฟ้าบางมากแล้วก็เขียนลื่น 0.3 บางขนาดนี้แต่ยังเขียนลื่นได้ขนาดนี้นี่ก็ตกใจนะแล้วก็นี่ค่ะดำเข้มตลอดการเขียนนะต่อไป 0.4 นะคะปากกาแนนสีเขียวนี่ค่ะเห็นเลยเนาะว่ามันบางต่างกันต่อไป 0.5 นะคะลื่นมากมีความรู้สึกว่ายิ่งหัวใหญ่ยิ่งลื่นคิดไปเองนะหมึกมันก็คือหัวใหญ่แล้วหมึกมันก็ไหลเยอะนี่แหละค่ะ 0.5 ก็คือข้อเด่นของมันก็คือปากกาเข้มหมึกเข้มตลอดแล้วก็เขียนลื่นนี่ค่ะเดี๋ยวแนนวางเทียบให้ดูนะนี่แนนเขียนเตรียมไว้ก็คือนี่ค่ะเห็นเลยว่าความหนาของเส้นต่างกันถ้าจะเขียนใส่ในไดอารี่อะไรพวกเนี้ยช่องเล็กๆนะคะแนนแนะนํา 0.3 กับ 0.4 ค่ะแต่ถ้าจดทั่วไปเส้นเอกสารอะไรพวกนี้นะ 0.5 ก็ลื่นดีเขียนลื่นปื๊ดเลยนี่ค่ะ 0.3 0.4 0.5 เดี๋ยวแนนเทียบความเข้มของหมึกของกับปากกายี่ห้ออื่นให้ดูนะมาเริ่มที่ฟิกชันนะคะนี่ค่ะฟิกชันเห็นเลยฟิกชันเขาอ่อนอยู่แล้วอะจะออกดูอีกทีนึกว่าสีเทานะนี่ค่ะฟิกชันแล้วก็นี่ค่ะสารสานะสารสากริบอุ้ยอ๋อจะเขียนสารสาลักษณะก็เข้มอยู่นะแต่แบบบางทีเขียนเร็วๆหมึกมันเนี่ยค่ะหมึกมันเข้มไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่มีจุดที่หมึกงงนิดนึงไม่ออกมาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็คอลเลกเตอร์ค่ะอันนี้คอลเลกเตอร์แนน 0.4 นะคอลเลกเตอร์กับสารสานี่ก็คือเข้มพอๆกันนี่แหละค่ะแล้วก็ต่อไปสิกโน่ของยูนิค่ะสิกโน่ยูนินะก็คือสารสาโคเลโต้กับสิกโน่เนี่ยมันจะมีจุดถ้าแบบลากเร็วๆอะไรพวกเนี้ยจะเป็นจุดที่หมึกคิดไม่ทันนะเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าแบบมีจุดที่หมึกคิดไม่ทันนะแต่ถ้าเป็นแอนิเจลนะนั่นลากเอเนจิล 0.3 ให้ดูละกันนะ 0.3 แท่งนี้นะนี่นะคะเอเนจิลคูเรน่า 0.3 นะนี่ค่ะลื่นตลอดยิ่ง 0.5 ยิ่งลื่นเลยนะยังมีความรู้สึกว่าแบบลื่นไปเขียนไม่ทันหัวสมองไปไม่ทันนะเนี่ยค่ะส่วนมีหลายคนสงสัยว่าหมึกมันจะกันน้ำไหมอะไรอย่างนี้นะนี่แนนหยอกให้ดูนี่นะคะ 0.3 ที่แนนเขียนเมื่อกี้นะน้ำอยู่ไหนเหรอนี่ค่ะแนนหยอกน้ำให้ดูนะ
หมึกไหลออกมานะแต่ว่ามันก็แบบยังพออดทนได้นี่ไงยังพอแบบเออโน้ตฉันยังโอเคยังอ่านได้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นที่เหลือๆนะเดี๋ยวน้องทำให้ดูที่แนนเขียนเมื่อกี้นะคะฟิกชันไปก่อนเลยเนาะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเผื่อใครจะต้องไปเรียนวันฝนตกอะไรพวกนี้นะลองเลือกนี่ Energel 0.5 นี่ยังอยู่ครบเลยตามนี้เนาะวันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ